ไปดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีกันหน่อยที่หลายวันก่อนเนี่ยนะคะก็จะปรากฏภาพว่ามีรัฐมนตรีอย่างน้อย18คนนะไปอยู่ที่เชียงใหม่นะคะไปพบกับทางอดีตนายกทักษิณชินวัตรแต่ในขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินอยู่ที่หัวหินเวลาแถลงข่าวให้ข้อมูลสื่อเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นฉากทะเลนะคะในขณะที่ด้านหลังคุณทักษิณก็จะเป็นรัฐมนตรีหลายๆคนยืนเรียงกันอยู่ก็มีคำถามไปจนถึงคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีว่าลักษณะแบบนี้มีการเปรียบเทียบกันเนี่ยมีความนิยมชมชอบต่างกันแบบนี้เสียหน้าหรือไม่พูดกันตรงๆนะคะคุณเศรษฐาว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ปรากฏภาพแล้วว่าทางคุณเศรษฐาก็เข้าไปพบคุณทักษิณแล้วเรียบร้อยที่บ้านจันสองล่านะคะนั่งรถเล็กซัสประจำตำแหน่งไปค่ะเข้าไปที่นั่นตอน 9:50 นาทีนะคะตอนก่อนจะเข้าไปด้านในบ้านเนี่ยเห็นว่าก็ลดกระจกทักทายสื่อมวลชนที่มารอสังเกตการที่ด้านหน้าแล้วพอเข้าไปก็นี่ค่ะ10นาทีเท่านั้นเองคุณเศรษฐาก็โพสต์ภาพผ่านทาง Facebook แล้วก็ X เลยนะคะเป็นภาพตอนที่รดน้ำคุณทักษิณอันนี้คือตอนก่อนเข้าไปนี่นั่งรถประจำตำแหน่งทะเบียน30มาลดกระจกลงนิดนึงนี่ได้ยิ้มแย้มทักทายกับผู้สื่อข่าวด้านนอกนะคะตอน 9:50 นาทีนะแล้วหลังจากนั้นเข้าไปได้10นาทีอย่างที่บอกก็โพสต์ภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่เป็นด้านในบ้านโดยข้อความตอนแรกเนี่ยระบุว่ามาสวัสดีปีใหม่ไทยท่านนายกทักษิณครับและหลังจากนั้นก็มีการอีดิทข้อความหรือแก้ไขข้อความบอกว่ามากราบขอพรและสวัสดีปีใหม่ไทยท่านนายกทักษิณผู้ใหญ่ที่เคารพครับนี่นะคะเป็นโพสต์เดียวกันแต่มีการแก้ไขนิดหนึ่งนะคะแต่ข้อความก็ยังคล้ายๆเดิมต่อมาก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าไปพบคุณทักษิณแล้วโดยบอกว่ามากราบท่านมารับคำอวยพรนะคะให้สุขภาพแข็งแรงได้พูดคุยกับคุณทักษิณเรื่องปัญหาบ้านเมืองธรรมดาปัญหาเรื่องข้าวโพดเรื่องการเผาป่าเรื่องความสะอาดบ้านเมืองก็พูดคุยกันเนื่องจากท่านทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานี่คุณเศรษฐาว่าแบบนี้นะคะหลายๆท่านก็นับถือท่านอย่าคิดอะไรมากที่มาเยี่ยมก็เพราะเป็นผู้ใหญ่ที่หลายคนเคารพเป็นธรรมดาที่มาขอคำแนะนำฟังเสียงคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดคุยไปสามตามเรื่องของวันบ้านเมืองธรรมดานะครับแชร์ข้อมูลกันว่าสมัยท่านมีอะไรบ้างสมัยนี้เติบมีอะไรบ้างโลกเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรนะครับก็ท่านก็มีกำลังใจให้นะครับผมว่าท่านอย่าคิดอะไรมากเลยที่มาเยี่ยมท่านทักษิณเพราะเป็นท่านเองท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในบ้านเมืองให้ความเคารพนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นธรรมดาที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าใหม่งานผมก็ต้องมาขอคำแนะนำหรือพูดคุยปัญหาบ้านเมืองเล่าให้ฟังว่าทำอะไรอยู่บ้างธรรมดาครับทำไมธรรมดาอยู่แล้วส่วนการเปรียบเทียบภาพช่วงสงกรานต์ของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะว่าแตกต่างกันเนี่ยฝั่งนึงมีรัฐมนตรีไปเยอะเนี่ยทางคุณเศรษฐาบอกว่าเอาก็เรื่องธรรมดาทุกคนรู้จักกันมานานคุณทักษิณก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแต่ละคนเนี่ยเขาก็รู้จักคุณทักษิณมานานกว่าคุณเศรษฐาเคารพกันมายาวนานก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าจะบอกว่าคุณทักษิณได้รับความนิยมชมชอบมากกว่าอันนี้ก็ไม่ติดอะไรนะเป็นเรื่องธรรมชาติรับได้ภาพซ้ายนายกคนปัจจุบันไปหัวหินใช่ไหมค่ะดูโล่งโจ้งนะไม่ค่อยจะมีใครห้อมอะไรนะห้อมล้อมริมทะเลอยู่ริมทะเลก็เห็นภาพแบบไปเดินทักทายนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าภาพขวาเชียงใหม่ที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่ค่ะโอ้โหนี่แน่นขนาดค่ะเต็มเขาเรียกเต็มเฟรมครับ นี่ไม่มีที่ยืนอะไม่มีที่ยืนภาพมันดูแน่นๆแบบคนเยอะห้อมล้อมเยอะซึ่งคุณเศรษฐาบอกเห็นภาพนี้แล้วไม่ติดอะไรนะรเป็นเรื่องธรรมชาติรับได้อยู่แล้วลองฟังดูค่ะประเด็นนี้ค่ะเมื่อสงกรานต์มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับรูปของตัวท่านนายกเองที่ไปเที่ยวกับลูกสาวแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปของอดีตนายกทักษิณที่มีรัฐมนตรีเยอะแยะเลยครับนี่เรามองไงบ้างครับท่านนายกท่านต้องเป็นคนบอกผมว่าท่านมองยังไงแล้วผมจะได้ตอบได้ท่านมองยังไงท่านถามมาตรงๆผมจะได้ตอบได้คือเหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่ามีแต่รัฐมนตรีที่ไปอยู่กับท่านอดีตนายกอ๋อผมว่าท่านเขารู้จักกันมานานกว่าผมนะครับท่านเองท่านก็เป็นอย่างที่ผมบอกท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะครับแล้วอย่างนั้นท่านรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นท่านสุริยะท่านสมศักดิ์ท่านเสริมศักดิ์ท่านคุณหมอชลน่านท่านสุทินนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนหรอกผมว่าทุกท่านก็รู้จักคุณทักษิณมานานกับผมนะครับแล้วก็ให้ความเคารพกันมานานยาวนานผมว่าผมไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องของถ้าท่านกำลังจะบอกว่าท่านมีความได้รับการนิยมชมชอบมากกับผมผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็รับได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเมื่อสงกรานต์
สองท่านมาเจอกันแล้วนะคะเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่หลายคนก็รอฟังความชัดเจนกันอยู่เรื่องของการปรับครม.คุณเศรษฐายังยืนยันบอกไม่มีนะคะยังไม่มีนะแต่มีแต่ด้วยวันนึงมันก็ต้องมีการปรับเดี๋ยวถ้าปรับก็ทราบกันเองอย่าให้รัฐมนตรีที่มีรายชื่อเนี่ยออกมาหวั่นไหวหรือว่าต้องวิ่งเต้นเลยนี่ค่ะทิ้งท้ายเรื่องการปรับครม.เอาไว้แบบนี้นะคะที่มีการลือมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าอาจจะมีการปรับอย่างน้อย2ตำแหน่งใช่ไหมค่ะนะครับมันนอกจากจะมีการวิ่งเต้นนะครับคุณเศรษฐายังใช้คำพูดอีกคำพูดหนึ่งเมื่อวานนี้มีการวิ่งเส้นด้วยเส้นเนี่ยซอโซ่นะไม่เอกนอหนูนะครับคุณเศรษฐาบอกเนี่ยอย่าเลยอย่าทั้งวิ่งเต้นอย่าทั้งวิ่งเส้นเลยครับมาวิ่งทำงานกันดีกว่าอืมเอออ่ะครับตอนนี้นะ